สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับการทดลองนะครับโดยทำการทดลองเปรียบเทียบระหว่างมาตรา7 point scale หรือมาตรา7ระดับนะครับซึ่งการทดลองนี้จะกำหนดรหัสนะครับของมาตรา7 point scale เป็น1ถึง7เปรียบเทียบกับการกำหนดรหัสนะครับลบ3ถึง3นะครับสำหรับการกำหนดรหัสนั้นนะครับมีความแตกต่างอันนี้จะมีผลต่อการวิเคราะห์ไหมนี่คือคำถามนะครับผมอยากจะรู้ว่าระหว่างการกำหนดนะครับ7 point scale ระหว่าง1 2 3 4 5 6 7นะครับเทียบกับลบ3นะครับกับ3นะครับโดยมีค่ากลางนั้นคือ0นะครับเปรียบเทียบกันแล้วจะมีผลที่แตกต่างกันไหมนะครับโดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนะครับเพียงแต่รีโคสให้ต่างกันโดยข้อมูลนะครับx นั้นก็จะมี7ระดับและข้อมูล y นะครับตัวแปร y ก็มี7ระดับเช่นเดียวกันจากนั้นผมก็ทำการรีโคสตัวแปรนะครับให้เป็นลบ3ลบ2 1ลบ1 0 1 2 3นะครับเช่นเดียวกันนะครับโดยข้อมูลนั้นเป็นชุดเดียวกันจากนั้นก็มาดูที่descriptive statistic นะครับจะเห็นว่ามีเพียงแค่นะครับค่า minimum maximum นะครับที่ต่างกันรวมไปจนถึงค่า mean นะครับซึ่งเป็นผลพวงของการ recode แต่ว่า standard deviation นั้นเท่ากันครับทีนี้มาดูที่ correlation บ้างระหว่างตัวแปรที่เราเลือกใช้นะครับ x กับ y มี correlation กันหรือมีความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรงที่จุด r เท่ากับจุด592นะครับ significant ระหว่าง x 2กับ x y 2นะครับก็ได้ผลเช่นเดียวกันครับทีนี้ถ้ามาดู x กับ x 2นะครับจะเห็นว่า r เท่ากับ1นั่นหมายความว่า x กับ x 2นั้นคือตัวแปรตัวเดียวกันและ y กับ y 2ก็คือตัวแปรตัวเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับทีนี้นะครับผมก็มาทำการทดลองโดยการวิเคราะห์ด้วย multiple simple regression แบบง่ายๆนะครับซึ่งนะครับโดยสลับนะครับโดยกำหนดตัวแปรนะครับโมเดลที่1นั้นผมจะกำหนดให้ระดับการวัดเป็น1ถึง7นะครับทั้ง x และ y นะครับy วัดแบบ1ถึง7 x วัดแบบ1ถึง7ตัวแปรก็ significant นะครับอธิบายได้นะครับทีนี้มาดูในโมเดลที่2ผมเปลี่ยนนะครับทั้ง x และ y นะครับให้มีระดับการวัดแบบลบ3ถึง3นะครับจากนั้นก็วิเคราะห์นะครับก็ได้ผลดังต่อไปนี้นะครับจากนั้นมาดูที่โมเดลจากนั้นมาดูโมเดลที่3ครับโมเดลที่3เป็นการนำมาตรวัดนั้นมาผสมปนกันไปนะครับโดยที่นะครับ y นั้นมีการวัดแบบ1ถึง7และ x 2นะครับมีการวัดลบ3ถึง3นะครับแล้วจากนั้นก็ทำการวิเคราะห์นะครับได้ผลมาตามแบบนี้นะครับแล้วทีนี้มาสลับกันบ้างครับเมื่อกี้นะครับเราก็เปลี่ยนนะครับ yเป็น y 2นะครับมีระดับการวัดลบ3ถึง3และ x เป็น1ถึง7นะครับแล้วก็ทำการวัดทีนี้เรามาดูนะครับว่าผลการทดลองนะครับนั้นมาเปรียบเทียบนะครับแต่ละโมเดลทั้ง4เป็นยังไงบ้างนะครับผมนำโมเดลมาเปรียบเทียบนะครับจะพบว่านะครับโมเดล summary นะครับผลของโมเดลค่า r เท่ากันครับไม่ว่าผมจะเปลี่ยนมาตรวัดเป็น1ถึง7หรือลบ3ถึง3หรือสลับนะครับตัวแปรอิสระเป็น1ถึง7ตัวแปรตามเป็นลบ3ถึง3หรือตัวแปรตามเป็น1ถึง7แต่ตัวแปรอิสระเป็นลบ3ถึง3นะครับผลการทดลองก็ปรากฏว่าได้ค่า r เท่ากัน r สแควร์เท่ากัน x r สแควร์ก็เท่ากันและ SEE ก็เท่ากันครับทีนี้มาดูที่ตารางอนุว่าหรือผลของการทดสอบโมเดลนะครับให้ค่า fและค่า sig of f เท่ากันครับไม่ได้ต่างกันนะครับทีนี้มาดูนะครับในกรณีของตัวแปรบ้างนะครับผลของตัวแปรนะครับถ้าเป็นตัวแปร x นะครับได้ค่า b.55 นะครับเบต้า.592 เท่ากันครับในกรณีที่เป็นตัวแปรอิสระนะครับแม้ว่าเราจะสลับระดับการวัดเป็นลบ3ถึง3 1ถึง7ก็ให้ผลเท่ากันครับแต่ที่น่าสนใจนะครับก็คือคอนสแตนต์หรือค่าคงที่ครับค่าคงที่นั้นจะไม่เท่ากันเลยทุกสมการครับค่าคงที่ตัวนี้เป็นลบ 2.1 นะครับตัวนี้ 4.1 นะครับอันนี้จุด 3 อันนี้ลบ 1.8 นะครับดังนั้นนะครับการที่เราเปลี่ยน
มาตรวัดสลับกันหรือใช้กันมาตรวัดแบบใดแบบหนึ่งนั้นนะครับจะมีผลต่อคอนสแตนต์แต่นะครับไม่มีผลกระทบต่ออิทธิพลของตัวแปรนะครับอิสระนะครับทีนี้ก็ผมก็นำสมการตัวนั้นมานะครับทำการพอดการดูครับซึ่งกราฟที่เราเห็นนะครับถ้าเราใช้วิธีการที่1นะครับก็คือใช้นะครับระดับการวัด1ถึง7นะครับก็จะได้เส้นกราฟสีแดงครับถ้าเราเอาลบนะครับลบ3ถึง3ก็จะได้เส้นกราฟที่2นะครับซึ่งจะเส้นกราฟที่2จะใกล้0มากนะครับในขณะที่เส้นกราฟที่1นั้นนะจะอยู่ติดกับเส้นกราฟที่2นะครับส่วนการสลับนะครับหรือการสลับมาตรวัดระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามนะครับมีสเกลการวัดที่ต่างกันมีผลทำให้เส้นนะครับอยู่ด้านนอกนะครับขณะที่เส้นที่อยู่ด้านในก็จะเป็นเส้นที่ใช้มาตรวัดเดียวกันนะครับทีนี้เราก็มาสรุปแล้วกันว่าสรุปของการทดลองเป็นยังไงและเราได้ความรู้อะไรบ้างครับสิ่งที่เรานะครับทดลองเราค้นพบว่าต่อให้เราเปลี่ยนระดับการวัดยังไงเป็น1ถึง7ลบ3ถึง3มันก็ทำให้ค่า B นะครับและเบต้าไม่เปลี่ยนนะครับทุกตัวแปรอิสระนั้นจะมี B และเบต้านั้นเท่าเทียมกันนะครับในแต่ละโมเดลนะครับทีนี้นะครับการที่เรากำหนดรหัสที่ต่างกันนะครับมันไม่มีผลต่อค่าสมสิทธิ์ B หรือเบต้านะครับไม่มีผลต่อค่า R square ค่า SEE ค่า F และ C of F นะครับมีเพียงค่าคอนสแตนต์เท่านั้นที่แตกต่างกันนะครับการใช้รหัสที่ต่างกันมีผลทำให้ค่าคงที่นั้นแตกต่างกันและห่างกันมากครับดังนั้นถ้าเกิดในงานไหนก็ควรจะใช้สเกลให้เหมือนกันทั้งในชุดนะครับไม่ใช่ว่าตัวแปรอิสระใช้แบบหนึ่งตัวแปรตามใช้อีกแบบหนึ่งถ้าหากเป็นการวัดในระดับความพึงพอใจหรือทัศนคติเจตคติควรจะใช้รูปแบบเดียวกันนะครับเพราะการใช้รูปแบบที่ต่างกันก็จะทำให้สมการนั้นมีค่าความแตกต่างของค่าคงที่นั้นมากครับทีนี้จะใช้แบบใดนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนักวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาครับนะครับดังนั้นการที่จะใช้แบบไหนก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกอะไรนะครับแต่เราก็ได้ความรู้มาว่าการที่ใช้มาตรวัดที่ต่างกันจะมีผลต่อสมการหรือค่าคงที่นะครับถ้าหากงานใดนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของผมครับถ้าหากงานใดเราสนใจเพียงแค่อิทธิพลของ x ที่มีต่อ y หรือสนใจเพียงแค่ค่าสมสิทธิ์ b และเบต้านะครับผมก็แนะนำให้ใช้1ถึง7ครับเพราะว่าเวลาลงรหัสลงโค้ดอะไรเนี่ยจะง่ายนะครับเมื่อเทียบกับการใช้ลบ3ถึง3นะครับเพราะเวลาเราลงรหัสเนี่ยเราใช้1ถึง7นะครับเวลา data entry จะง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่จะต้องลบ3นะครับลบ3นี่ต้องพิมพ์อยู่2ครั้งนะครับลบกับ3นะครับหรือนะครับลบ2ลบ1นะครับและการที่จะปรับค่าให้เป็น0นะครับเวลา entry เนี่ยจะยุ่งยากมากนะครับการใช้1ถึง7จะเรียบง่ายกว่านะครับแต่ถ้าท่านมีเหตุผลที่จะใช้นะครับอย่างที่อาจารย์ผู้ปรึกษาหรือแนะนำมาว่าให้ใช้ลบ3 3นะครับก็ต้องมา recode หรือจับค่าบอร์ดนะครับเพื่อทำการวิเคราะห์ท่านสามารถติดตามงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube และ Facebook ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ